วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำ5คำสอนที่คนจีนสอนลูกหลานจากเสือผืนม้อนใบให้กลายเป็นเศรษฐีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนและกตัญญูจึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสือผืนม้อนใบได้และมีการสอนข้อห้ามที่ไม่ควรพูด5คำนี้ 1. ยากพอพูดคำว่ายากจะเป็นการบล็อกความสามารถทันที 2. ทำไม่ได้จะเป็นการขับไล่จากสิ่งที่ทำหรือปิดกั้นการเรียนรู้ 3. ท้อเพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้นพลังทั้งมวลทั้งร่างกายและจิตใจก็จะถดถอยสูญสิ้น 4. ขี้เกียจไม่ควรแม้แต่พูดเล่นเพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบ 5. เหนื่อยคำพูดคำนี้ออกมาร่างกายก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันทีเป็นยังไงบ้างครับกับข้อห้ามที่ไม่ควรพูด5คำนี้เป็นคำสอนที่คนจีนสอนลูกหลานจากเสือผืนม้อนใบให้กลายเป็นเศรษฐีลองนำไปใช้กันดูนะครับ